สวัสดีค่ะอาไทยการพลประสิทธิ์นะคะทำใจมาหลายวันอยากจะมาเล่าเรื่องการสมัครงานว่างานพยาบาลน่ะนะคะในช่วงโควิดเนี่ยมันหายากง่ายยังไงตอนประมาณเดือนมิถุนายนนะคะตอนนั้นหยุด2 อาทิตย์แล้วก็ไปเที่ยวทางแลปแลนด์กับครอบครัวตื่นมาวันหนึ่งค่ะมันรู้สึกเลยว่างานที่เราทำอ่ะไม่ชอบแล้วนะคะแต่จะทำงานอะไรต่อก็เลยไปเข้าเว็บไซต์ของฟินทั่วไปอะนะคะมูนพิสติฟิกแล้วก็เจอสมัครงานไป3 ที่อันนี้ลิสต์ไว้เลยนะ 1. โฮมแคร์โคติฮอยโตแต่ว่าเป็นคนละที่กับที่พี่เคยทำมานะคะเป็นของเอสโปแล้วก็ที่ที่สองตอนแรกไม่ได้สนใจนะคะเป็นงานในแลบแต่พออ่านชื่อหัวหน้าแบบคุ้นมากเลยหัวหน้าทำไมชื่อนามสกุลคุ้นมากปรากฏว่าโอซาสโตฮอยแต่ยะคือหัวหน้านะคะเป็นคนเดียวกับหัวหน้าที่พี่เคยทำงานตอนออริออนที่เคยทำงานโปรดักชันนะคะไปดูตรงวิดีโอเก่าๆนะคะเลยสมัครไปค่ะแล้วก็ที่ที่สามเนี่ยเป็นป้าลาเวลูโคติก็คือว่าผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็จะไปอยู่ที่นั่นเขาจะอยู่ตลอดที่นี่จะมีพยาบาลและผู้ดูแลเนี่ยคือ24 ชั่วโมงเลยสมัครไปทีนี้อีกที่หนึ่งวันก่อนนะคะนัดเพื่อนๆน้องนะคะไปทานข้าวที่ร้านพิติ๊กนะคะแล้วก็ไปเจอน้องคนไทยคนหนึ่งพอดีไม่ได้ขออนุญาตชื่อไว้นะคะก็เลยไม่กล้าพูดชื่อเขาแต่น้องคนไทยคนนี้นะคะตอนที่พี่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะสรุปว่าวันนั้นไปเจอกันโดยบังเอิญทราบว่าน้องเขาเป็นพยาบาลก็เลยเข้าไปเฮ้นะไม่ชอบนะงานที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งไหนว่างเนี่ยบอกนะด้วยผ่านไปไม่กี่วันนะคะน้องก็ส่งอีเมลส่งข้อความมาเขาบอกเนี่ยนะแต้มแผนกที่หนูทำอยู่เนี่ยต้องการพยาบาลเขาก็ให้อีเมลของหัวหน้ามาค่ะส่งอีเมลไปหัวหน้าก็นัดสัมภาษณ์นะคะจะนับอันนี้เป็นงานของโรงพยาบาลแผนกแผนกเอนโดสโคเปียลูกศิษย์ก็ต่อนะคะเมื่อกี้ลูกสาวตื่นมาก็เลยหยุดวิดีโอไปแป๊บหนึ่งโอเคสรุปว่าสมัครงานไป4 ที่นะคะโดยที่การเขียนใบสมัครอะไรนี่ไม่ได้สนใจมากมายคือสมัครกับมือถือค่ะเรียกสัมภาษณ์มาหมดทุกที่เลยนะคะ1 2 3 4ตามที่เล่าไปเลยแต่แผนกที่อยากได้ที่สุดคือของโรงพยาบาลที่น้องคนไทยแนะนำมานะคะก็เลยนัดสัมภาษณ์อันดับหนึ่งเลยบอกคร่าวๆนะคะโคติฮอยโตโฮมแคร์เนี่ยเงินเดือนประมาณ2,679 ยูโรคร่าวๆนะคะจำไม่ค่อยได้แล้วของแลบอราทอรี่นี่ไม่ได้ถามเงินเดือน บ้านลาเวลูโคติไม่ได้ถามเงินเดือนของโรงพยาบาลเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปค่ะไปถึงนะคะก็มีหัวหน้าแผนกแล้วก็ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสัมภาษณ์2 คนนะคะ1คำถามก็คล้ายๆกับคลิปก่อนที่ทำไปอะนะคะทำไมถึงมาสมัครงานที่นี่ก็บอกเขาตามความเป็นจริงเลยค่ะว่ามีเพื่อนที่ทำงานที่เนี่ย2 คนแล้วก็ถามเขาบอกว่าที่เนี่ยมีงานหน้าที่งานที่ทำเนี่ยมันหลากหลาย หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นรูทีนที่เราทำเหมือนกันทุกวันมันจะหน้าที่งานมันจะเปลี่ยนไป บอกว่า ขอโทษครับบอกว่าชอบการเรียนรู้เพราะมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามีการพัฒนาตัวเองคำถามที่สองถามว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรอันนี้ขอบอกว่ายากทุกครั้งที่ตอบนะก็จะบอกว่าฉันชอบเรียนรู้แล้วก็ คือซื่อสัตย์หมายถึงว่าถ้าทำอะไรได้ก็บอกว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็บอกไปเลยว่าทำไม่ได้ค่ะ
สามอันนี้สำคัญคิดว่าพยาบาลน่าจะเป็นเยอะนะคะความเครียดเขาถามว่าถ้าเกิดมีความเครียดเนี่ยคุณจะทำยังไงตอบเขาไปว่าความเครียดเนี่ยมันอาจจะป้องกันได้โดยการที่เทรนแล้วก็ฝึกการหน้าที่ของเราให้ดีนะคะหมายถึงว่า ถ้าเกิดว่าในช่วงการสอนงานเนี่ยสอนเราได้ดีเราทำงานเราได้เนี่ยความเครียดก็จะลดลงค่ะอันดับ4เขาถามทีมเพลเยอร์ว่าคุณชอบทำงานเป็นกลุ่มไหมหมายตอบหัวหน้าไปว่าทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดสำหรับงานพยาบาลเพราะว่าไม่ว่าใครนะคะจะเก่งแค่ไหนเก่งอยู่คนเดียวทำคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ในการดูแลคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบเยอะมากมีหมอมีพยาบาลมีไล่ตัวช่วยแต่อย่าทุกคนนะคะต้องทำงานด้วยกันถึงจะดูแลคนป่วยอย่างปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดได้ค่ะแล้วพอคุยไปเสร็จหัวหน้ารู้สึกว่าเขาพอใจแล้วนะแต่ผู้ช่วยค่ะรองหัวหน้าก็ถามอีกนะเขาใช้คำว่าเขาจะเทสเรานิดนึงว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นชาวต่างชาตินะคะอยากดูภาษาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเลยถามว่าถ้าอยู่ตนกับเลวตนนี่ต่างกันยังไงไม่ตอบตรงนี้นะคะถ้าใครอยากรู้เขียนคอมเมนต์ถามมานะคะโอเคพอถามตรงนี้เสร็จทุกคนพอใจนะคะหัวหน้าถามบอกแล้วเธอจะมาทำงานเมื่อไหร่พี่เลยถามว่าขอถามเงินเดือนก่อนได้ไหมเงินเดือนที่นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะขอบอกว่าเงินเดือนน่ะน้อยกว่าที่เดิมอะประมาณ100 ยูโรแล้วพี่ก็ต้องขับรถวันหนึ่งประมาณขับไปประมาณ20 นาทีกลับ30 นาทีบวกลบคูณหารเปลี่ยนงานค่ะตอนนี้ทำมา6 อาทิตย์แล้วคือชอบมากนะคะถ้าใครสนใจนะวันหลังคลิปต่อไปพี่จะมาเล่าว่างานที่พี่ทำอะทำอะไรทำกับใครยังไงทำไมถึงชอบนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทำใจมาตั้งนานนะกว่าจะมาทำคลิปนี้คือจะไม่ค่อยชอบทำคลิปที่แบบเห็นหน้าตัวเองค่ะแต่มาเล่าเรื่องอย่างนี้นะจะแบบว่าถ่ายอย่างอื่นมันก็แปลกๆนะคะอ๋อลืมเล่าว่าพอพี่ได้ของโรงพยาบาลนะพี่ก็แคนเซิลหมดเลยไอการสัมภาษณ์ทั้งหมดสรุปว่าในช่วงโควิดนี่นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆของพยาบาลที่จะหางานมันเลือกได้เลยพี่เพิ่งเรียนจบมาปีเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำล่าหี่ห้อยแต่อย่ามาก่อนแบบเรียกสัมภาษณ์ทุกที่เลยอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น private นะเราขอเงินเดือนเพิ่มได้ด้วยนะแต่ของโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ขอค่ะแต่ว่าถ้าพี่ทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็สามารถทำงานคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะประมาณร้อยอีก100 กว่ายูโรอ๋อสัญญาไว้ว่าจะเล่าจะบอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่ตรงท้ายคลิปนะคะตอนนี้ที่ทำอยู่นะ2,498 ยูโรแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเราช่วงเทรนผ่านไปเนี่ยก็จะเพิ่มอีก100 ยูโรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองชอบนะคะสวัสดีค่ะ